ืนจริงๆค่ะนี่คือสายๆของชลบุรีเนี่ยมีคนไล่ยิงกันขับรถไล่ยิงปืนกันนะคิดดูแล้วกันนะคะสุดท้ายไม่มีใครตายก็จริงค่ะแต่เขาก็ไปจับมือยิงได้นะคะแล้วก็คู่ที่วิวาทกับเขาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากปมชู้สาวแต่เขาว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์บนท้องถนนกันค่ะยิงปืนกันในซอยเขาตะโลซึ่งมีคนอยู่กันเยอะนะคะเสียงปืนดังหลายนัดด้วยค่ะคนเดินผ่านไปผ่านมายังแบบยังไม่รู้ว่าเป็นปืนด้วยซ้ำคงนึกว่าเอ๊ะเสียงอะไรดังประทัดหรือเปล่า น่ะยิงกันค่ะแต่ว่าโอเคว่าไม่โดนโดนแต่รถไม่โดนคนไม่มีใครตายค่ะซึ่งเราไปดูทีละฝั่งแล้วกันฝั่งแรกชื่อว่าทศวรรษผู้อภิรักษ์อายุ34เขาก็พกปืนเหมือนกันนะปืนลูกโม่1กระบอกแล้วก็มีนายสิทธิพรหมายเกิดเป็นรุ่นน้องเขาอะค่ะอายุ22มาด้วยกันขับ Honda Civic สีเทาค่ะแล้วคันของเขาก็โดนชนด้วยนี่คู่นี้นะคะคู่กรณีค่ะชื่อว่านายกฤตหรือว่าทัพกรกฤตวันทัพพิสิทธิ์ค่ะขับ Toyota สีขาวคนนี้อายุ33รถก็โดนชนพังเหมือนกันคือเหมือนเล่นรถบัมกันอ่ะชนกันไปชนกันมาแล้วยังมีเชฟโรเลตสีขาวของนายกฤตอีกคันนึงที่มีรูกระสุนฝากไว้ที่ฝากระโปรง1รูสอบสวนก็รู้ว่าเอาคู่แรกก่อนที่ไปหาเจ้าหน้าที่ชื่อว่าทศวรรษใช่มั้ยทศวรรษเค้ามีแฟนอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวเขาน้อยนะแฟนเขาอยู่ที่นั่นวันนั้นเขาไปกับรุ่นน้องแล้วพอไปถึงเปิดเข้าไปในห้องเจอแฟนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายกฤตซึ่งเขาไม่ได้รู้จักหรอกอ้าวมีผู้ชายมาอยู่กับแฟนในห้องเขาก็เลยคิดไปในเชิงชู้สาวโมโหค่ะดวลหมัดกันต่อยกับนายกฤตต่อยไปต่อยมาปรากฏว่าเหมือนเริ่มที่จะชักปืนขู่กันแล้วก็ขับรถไล่ยิงกันฟังดูค่ะไม่ได้รถเลยเขามีครูเข้ามาน้องผมชนพิการครับชนไปเด็กก้าใช่ผมแล้วก็เสียงปืนปุ้งขึ้นมาอะไรนะเสียงปืนมันขึ้นมาปุ้งปุ้งสองทีโดนรถไหมไม่โดนผมแต่เสียงดังดังเลยครับเพราะน้องผมมันอยู่ทางนี้ผมมานั่งข้างเขาวิ่งมาทางนี้เราวิ่งมาทางนี้แล้วฝั่งเรานี่มีอาวุธปืนไหมฝั่งเราเนี่ยฝั่งผมมันมีผมมีครับผมเราได้ยิงเขาคืนไหมใช่ผมยิงเขาคืนนั้นเลยครับก็ต่างคนต่างยิงใช่ครับผมแล้วเขาขับไล่ตอนที่เขายิงเห็นไหมเห็นเขายิงไหมเห็นปืนเขาไหมที่อยากรู้เลยก็ถามว่าเห็นไหมผมได้ยินเสียงใช่ผมเพราะว่ามีเพื่อนเขาน่ะต้องผ่านที่ต้องไปไล่จองเพื่อนเขานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วสองสามคนเขาบอกว่าฝั่งในกริดเปิดก่อนก็คือยิงก่อนนี่คือในกริดนะคะกริดบอกว่าชู้สาวบ้าอะไรคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นลูกหนี้ติดเงินเขาเลยไปทวงถึงห้องแล้วจังหวะนั้นก็คือแบบเหนื่อยก็ขอนอนพักแล้วเขาไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2มีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยก็ยืนยันว่าไม่ได้เรื่องชู้สาวแล้วก็ยืนยันว่าฝั่งเขาไม่ได้ยิงปืนเป็นฝั่งนู้นทศวรรษเป็นคนยิงฟังดูค่ะแล้วก็ไปเอาเขาน่าจะเข้าใจผิดว่าผมอ่ะไปมีอะไรกับแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยแต่คือแฟนเขาเป็นน้องเราเขาก็ถามเขาไม่ได้ถามอะไรเลยคือมาถึงเขาก็ใส่เราเลยเขาทำอะไรตอนไหนมาทำอะไรเขาหน้าเราก่อนเนี่ยแล้วเราก็กันแล้วเราก็แทะแล้วเขาก็เอาอะไรตีหัวมาทีหนึ่งแล้วก็เอาปืนมาจ่อแล้วก็ไปเอามีดไอ้คนตัวผอมมาเอามีดส่งให้เอามีดมาจะแทงเราแล้วเราก็กันเนี่ยกันแล้วเราดันเขาออกแล้วเราก็วิ่งออกมาลงมาข้างล่างแล้วเราลงมาฮะเราก็เจอเพื่อนเจออะไรเราก็เรียกแล้วเราโดนตีมาฮะครับใช่ก็กำลังคุยกันเสร็จปุ๊บเขาขับรถกำลังจะออกก็เลยถอยปิดแล้วเขาก็ยิงปืนใส่ฝั่งเราได้ยิงใส่เขาไหมไม่ได้ยิงครับยืนยันว่าตัวเองไม่มีปืนไม่ได้ยิงนะคะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ละมีปืนกระบอกนี้กับรถคันเสียหายค่ะ